ได้ iPhone 14มาเป็นเจ้าของแล้วนะครับผมสิ่งที่ต้องหาเพิ่มเติมนั่นก็คือเรื่องของเคสและอักเซสซอรี่วันนี้ผมจะพามาที่ B-Trend ชั้น3สยามพารากอนครับมีเคสมากกว่า40แบรนด์ให้เราได้เลือกชมจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างตามมาชมครับแน่นอนครับว่าหลายๆคนที่ซื้อ iPhone 14มาหรือว่า iPhone รุ่นอื่นๆนะจะต้องอยากได้เคสกันกระแทกดีๆสักตัวหนึ่งหนีไม่พ้นครับนี่ UAG คือแบรนด์อันดับ1ที่ใครหลายๆคนชอบนะครับวันนี้ผมพามาดูหลายๆซีรีส์ของ UAG นะฮะ UAG รอบนี้ทำมาค่อนข้างดีเลยนะมีตัวหนึ่งที่เข้าตาผมมากนั่นก็คือรุ่นของ Metropolis LT นะครับตัวนี้เป็นเคสกันกระแทกที่พ้นความสูงนะเนี่ยระดับความสูงสูงสุดถึง 4.8 เมตรเลยทีเดียวแล้วดีไซน์ค่อนข้างกระทัดรัดแล้วสลิมด้วยนะฮะเป็นวัสดุจากเคฟลาร์ที่สำคัญรองรับแม็กเซฟด้วยนะครับผมแล้วอีกอันนึงครับทางฝั่งของโมนาชเนี่ยผมเคยรีวิวไปค่อนข้างนานแล้วเป็นเคสกันกระแทกที่ทนการกันกระแทกได้ดีมากๆสวมใส่ง่ายติดตั้งง่ายน้ำหนักเบาและล่าสุดครับ UAG Monarch มีรุ่นโปรขึ้นมาแล้วนะครับรุ่นโปรในรอบนี้รองรับทั้ง MagSafe ด้วยดีไซน์ MagSafe จะเป็นแบบ6เหลี่ยมครับซึ่งจะแตกต่างจาก MagSafe ในหลายๆเคสที่จะดีไซน์เป็นวงกลมใช่ไหมตัวนี้เขาจะดีไซน์เป็น6เหลี่ยมและที่สำคัญวัสดุของเขาจะมีพวกเคฟลาร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ใช่แค่ลายเคฟลาร์นะเป็นวัสดุของเคฟลาร์เลยสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของน้ำหนักที่เบาขึ้นแล้วก็ทนทานรุ่นนี้ครับ Monarch Pro ของ UAG รองรับการกันกระแทกสูงสุดได้ถึง 6.8 เมตรเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีดีไซน์แพทเทิร์นที่แตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าด้วยนะครับผมสำหรับ Monarch อีกรุ่นหนึ่งที่ไม่ใช่รุ่นโปรนะผมว่าหลายๆรุ่นของ UAG นี่สวยงามมากๆเลยก่อนหน้านี้ผมก็ใช้ทางฝั่งของ Civilian ด้วย Civilian รอบนี้ก็รองรับ MagSafe เช่นเดียวกันนะครับรวมถึง Pio ด้วยนะฮะ UAG Pio ตัวนี้รองรับ MagSafe และมีตัวฐานเข้ามาให้ด้วยเวลาที่เราสวมใส่เข้ามานะครับนี่ฮะเป็นอีกแบรนด์นึงผมบอกเลยว่าลองมาสัมผัสก็ได้สำหรับ UAG ผมชอบมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูแบรนด์อื่นกันต่อนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันอีกนะฮะเคสเฟสดูน่ารักดีนะดูอะไรเนี่ยอ๋อเคสเฟสโอ้เฮ้ยสีสันสวยงามเลยนะครับผมฝั่งนี้ผมว่าสาวๆน่าจะชอบนะนี่ดูยี่ห้อเคสเฟสนะนิวยอร์กสีแบบColorful นะแล้วก็มีไล่ gradient ด้วยสีม่วงเนี่ยสีม่วงเป็นสีชมพูแล้วมี MagSafe ให้ด้วยนะครับตัวนี้เหมือนมีตัวเพชรอยู่ด้วยนะมีความฟุ้งฟิ้งนะครับนี่สวยตัวไหนอีกตัวนี้ก็น่าสนใจตัวนี้ก็จะเป็นเคสกันกระแทกได้ด้วยนะครับแล้วมี MagSafe ด้วยเนี่ยดูลวดลายสวยงามและที่สำคัญตัววงกลม MagSafe ข้างในเป็นสีชมพูผมว่ามันสวยนะเดี๋ยวลองใส่กับiPhone 14 Pro Max ของผมดูดิใส่ง่ายอยู่นะใส่ง่ายอยู่ดูๆๆประมาณนี้ครับสวยงามเลยทีเดียวสำหรับตัวนี้แล้วขอบตัวนี้ก็เป็นเนี่ยมีบัมเปอร์ช่วยในเรื่องของการกระแทกด้วยได้ความสวยงามเหมาะกับไลฟ์สไตล์นะครับผมว่าสาวๆน่าจะชอบนะสำหรับรุ่นนี้เคสเบรสก็มีให้เลือกหลายซีรีส์หลายแบบเลยนะลองดูกันเดี๋ยวไปดูยี่ห้ออื่นกันดูนะฮะสำหรับสไตล์ไลฟ์สไตล์จะดูว่ามีอันไหนอีกไหมนะเดี๋ยวเดินดูก่อนมีแท็บติกJT Legend อันนี้ก็มาแนว Colorful เยอะเหมือนกันเลยนะมีแบบบัมเปอร์มีทั้ง Mac ทรง Mac Safe นะครับนี่ JT Legend นะครับฝั่งนี้ถ้าผมเล่าถึง JT Legend น่าจะเป็นแบบเคสใสกันกระแทกที่โชว์ความเป็นตัวเครื่องของเราอ่ะได้ค่อนข้างดีอย่างเช่นรุ่นนี้ Hybrid Cushion เงี้ยเขาจะเด่นในเรื่องของเคสใสที่โชว์ตัวเครื่องมีการกระแทกได้ด้วยนะครับผมตัวนี้นะถัดมาใกล้ๆกันผมว่าก็สวยงามเหมือนกันนะตัวนี้แบรนด์ Skin Armor ตัวนี้รองรับทั้ง MagSafe ด้วยแล้วเป็นเคสกันกระแทกและมีการเล่นลวดลายหลายอย่างด้วยนะ Skin Armor ตัวนี้นะฮะนี่ครับ Skin Armor นอกจากจะเป็นเคสลายแบบนั้นยังมีลายแบบนี้ด้วยนะมันเป็นเหมือนโลโก้พวกสตรีทต่างๆอ่ะแล้วผมจับส่วนโลโก้ที่อยู่ตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนฝังแล้วก็ปริ้นอยู่ข้างในนะครับลองแกะมาใส่ดูดิ
เนี่ยลองใส่กับ iPhone 14 Pro Max ของเราดูเออใส่ง่ายครับใส่ง่ายแล้วออกมาก็เป็นสไตล์ประมาณนี้สำหรับ Skin Armor มีหลากหลายรูปแบบนะครับมันจะออกแนวสไตล์แบบสตรีทออกทางฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยรุ่นนี้ก็รองรับการกันกระแทกถึง 2.6 เมตรแล้วก็ถอดง่ายใส่ง่ายครับเป็นเคสกันกระแทกไลฟ์สไตล์อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับมีดีไซน์ให้เลือกเยอะเลยนะครับผมสำหรับ Skin Armor ตัวนี้ต่อมาโอ้โหที่นี่ไม่แวะดูไม่ได้ครับสำหรับเคสเมดผมจำได้ว่าเคสเมดตอนที่พวกเรารีวิวแบบดรอปเทสตั้งแต่แบบชั้น2ลงมาอะไรเงี้ยโอ้มันเป็นเคสสวยๆแบบนี้เหรอที่หลายคนมองว่ามันจะกันกระแทกได้ด้วยเหรอต้องบอกว่าเคสเมดนี่ทนถึกและสวยงามจริงๆเลยนะเนี่ยเขาให้ทั้งเรื่องความสวยงามนะโชว์ตัวเครื่องที่เป็นสีเราใส่กับตัวเครื่องของเราเข้าไปได้เห็นปะเนี่ยโชว์ความสวยงามของเครื่องแล้วหนึ่งอันดับที่สองเห็นลายที่อยู่ตรงนี้ปะมันเป็นลายที่ดูแล้วหรูหราขึ้นมาทันทีแล้วก็มีพวกแม็กเซฟเนี่ยเห็นไหมลายแม็กเซฟก็ดีไซน์ให้มันเป็นไม่ใช่แค่เทสีขาวอย่างเดียวเขาทำให้มันเป็นลายที่มันล้อกับทางฝั่งของลายของเคสเนี่ยด้านหลังเองก็มีฐานนะครับที่ยกสูงขึ้นมาเพื่อไม่ให้ตัวเคสด้านหลังเนี่ยเขาถูกับตัวพื้นเป็นเคสที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องของดีไซน์ความสวยงามกันกระแทกฟังชั่นอลทนแรงกระแทกได้สูงถึง3เมตรผมเคยรีวิวให้ดูแล้วเรื่องของการกันกระแทกสำหรับเคสเมดบอกเลยว่าโอ้โหผ่านนะฮะเนี่ยลองดูนะดีไซน์มีให้เลือกเยอะมีหลากหลายลายมากๆสำหรับเคสเมดดูสวยหรูแข็งแรงนะครับขยับไปฝั่งนี้เนี่ยดูแบบนอกจากมันจะมีความหรูหราแล้วมันก็จะมีลายที่เป็นแบบดอกไม้อะไรด้วยนะฮะลายที่เป็นกริตเตอร์นะครับแล้วก็ลายที่เป็นสีธรรมดาก็มีเช่นเดียวกันนะครับผมอีกหนึ่งแบรนด์ที่ได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะสำหรับเคสเมดนะครับถัดจากเคสเมดที่ดูมีความเป็นไลฟ์สไตล์อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ครับกับแบรนด์เบอร์ก้านะถ้าใครอยู่ในสายแฟชั่นผมมองว่าเนี่ยน่าจะชอบสไตล์ประมาณนี้เพราะดีไซน์ที่เขาเทสีลงไปเล่นลายลงไปจะเหมือนลายหินอ่อนที่เล่นกับสีผมนึกถึงพวกแบรนด์กระเป๋าแบรนด์แฟชั่นต่างๆที่เขาดีไซน์ออกมาประมาณนี้นะมันก็เลยทำให้ดูมีความหรูหรานะครับเคสของเบอร์ก้าเนี่ยเขาจะเป็น2ชิ้นแบบนี้นะฮะโดยแบ่งชิ้นแรกที่เป็นลวดลายจะเป็นพลาสติก PC แล้วก็เล่นลายพร้อมกับพวกแบรนด์ของเขานะครับแต่ว่าภายในเนี่ยจะเป็นพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นที่เอาไว้ดูดซับแรงกระแทกอีกทีนึงนะเวลาที่เราติดตั้งเนี่ยเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับเข้าไปตัวนี้1ชั้นแล้วเราก็สวมตัวนี้เข้าไปนะครับผมมองว่าโดดเด่นมากที่สุดก็คือเรื่องของดีไซน์ที่มีความแฟชั่นนะครับอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วมีสไตล์สำหรับแบรนด์เบอร์ก้านะมีหลากหลายสีให้เลือกเลยนะครับเนี่ยออกแนวลายหินอ่อนแต่ผสมสีเข้าไปนะครับมันดูพรีเมียมและมีสไตล์อ่ะผมว่ากลุ่มคนเหล่านี้น่าจะชอบนะครับผมถ้าเราเห็นแบบวิ้งวิ้งแบบนี้คือเตะตาแน่นอนเห็นแบบนี้แล้วเรารู้เลยว่านี่คือลูเซียนครับความโดดเด่นของลูเซียนนะครับผมถ้าใครเป็นสาวกนั่นก็คือเรื่องของเคสตัวนี้จะมาพร้อมตัวนี้ครับดีไซน์แพทเทิร์นเห็นไหมที่เป็นเม็ดกลมๆเนี่ยนี่คือชวาลอฟสกี้นะครับเห็นไหมมันจะทำให้มีความหรูหรานะครับแล้วภายในนะเวลาที่เราพลิกกลับไปอ่ะส่วนนี้นะฮะก็จะมีโลโก้ของลูเซียนติดอยู่นะครับแล้วการรับประกันของแบรนด์เนี้ยเขาจะรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับผมลองสวมใส่กับสีม่วงให้ดูแล้วดูว่าสีม่วงแล้วก็มีสีทองเข้ามาพร้อมกับติดตั้งใส่14 Pro Max Deep Purple จะเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้ครับผมวันนี้ผมใช้14 Pro Max นะเห็นไหมดีไซน์แพทเทิร์นของตัวนี้สวยงามไปทีเดียวตัวเคสด้านหลังนะฮะสูงกว่ากล้องนะส่วนฝั่งขอบด้านข้างก็จะทำสีเป็นสีทองเหลืองอร่ามแล้วที่บริเวณขอบด้านนอกครับเนี่ยเขาจะสูงกว่าหน้าจอนะเวลาที่เราคว่ำจอลงไปครับมันจะทำให้หน้าจอของเราไม่ขูดกับพื้นที่ของโต๊ะต่างๆนะครับผมนี่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่ลูเซียนฮะดีไซน์มาเพื่อ iPhone 14 Series นะฮะและสำหรับใครที่สนใจเคสลูเซียนสำหรับ iPhone 14 Series วันนี้นะครับสามารถพรีออเดอร์ได้และจะได้รับเคสใส
นะครับผมมูลค่า 1,290 บาทไปใช้งานด้วยนะครับผมเป็นตัวนี้ครับนี่เดี๋ยวเราไปดูแบรนด์อื่นกันต่อนะฮะ Lino Shield มีหนังในเคสเบรดเฮ้ยมีสีนี้ด้วยอ่ะเป็นแบบสีไล่ gradient ขึ้นมานะฮะสีไล่ gradient เลยเอ้ยถ้าเป็นเนี้ยถ้าเห็นโลโก้นะดูโลโก้ไอ้มดดิไล่ gradient ขึ้นมากันเลยนะสีเดียวกันเลยเออต้องโดนแล้วไหมเนี่ยนะครับ It Skin เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับผมที่มาพร้อมดีไซน์แล้วก็เพิ่มความฟังชั่นอลตัวนี้ก็จะรองรับทั้งพวกฝั่ง MagSafe นะราคาไม่แรงด้วยนะราคาของ It Skinรุ่นที่รองรับ MagSafe เนี่ยราคาเพียง890บาทเองเผื่อใครอยากจะได้นะครับรุ่นนี้เป็นเคสใสแล้วก็มาพร้อมกันกันกระแทกสูงสุดถึง3เมตรและรองรับ MagSafe ได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเคสใสเหมือนกันมีขอบการกันกระแทก3เมตรเหมือนกันนะครับส่วนนี้นะผมลองให้ดูนะครับอันนี้ก็ดีไซน์ฝั่งของเคสด้านตรงขอบนะครับก็จะมีดีไซน์แพทเทิร์นที่ไว้ดูดซับแรงกระแทกนะครับด้านหลังดีไซน์เป็นลายกราไฟท์ที่สามารถมองทะลุได้ก็เป็นแบบผิวด้านๆนะครับเห็นไหมยังมองเห็นมือของผมอยู่นะครับแล้วก็ขอบกล้องยกสูงนะครับมีโลโก้ It Skin อยู่ตรงนี้นะครับเพิ่มความฟังชั่นอลนะฮะดีไซน์แล้วก็อย่างที่บอกราคาไม่ได้แรงสำหรับเคสที่รองรับ MagSafe ด้วยนะครับการกระแทกสูงสุดได้ถึง3เมตรด้วยนะครับสำหรับ It Skin ลองมาดูครับถ้าถามผมว่ารอบนี้ถ้าที่มาเดินชมเนี่ยมีชอบตัวไหนและอยากได้เป็นพิเศษไหมมีครับตามมาดู UAG Metropolis นะครับตัวที่เป็นเคฟลาร์ตัวนี้ฮะสาเหตุที่ชอบเพราะว่ามันดีไซน์ดูไม่ได้หนามากและเป็นเคสการกระแทกที่มาพร้อม MagSafe ผมเป็นคนใช้ MagSafe บ่อยมากทั้งแท่นชาร์จไร้สาย MagSafe ที่อยู่ที่ห้องนอนเองแล้วก็แท่นชาร์จ MagSafe ที่อยู่ในรถด้วยนะครับแล้วเขา built in MagSafe ที่มันซ่อนอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมว่าพอเวลาที่เรามองมาด้านนอกอ่ะเคฟลาร์ตัวนี้จะบังไว้หมดแล้วนะครับแล้วมันบางแล้วดูกระชับนะแต่การกระแทกได้สูงสุดถึง 4.8 เมตรเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่ผมชอบนะดีไซน์ด้านหน้ามันดูเรียบหรูนะครับมันคล้ายๆสลิมฟิตอ่ะแต่ว่าเคสด้านหน้าเขาก็ยังปกป้องกระจกให้เราด้วยนะด้านหลังก็ประมาณนี้ครับแล้วลองดูว่าเทสกับ MagSafe ที่เป็น Wallet เป็นยังไงนี่เห็นไหมนี่คือสิ่งที่ผมใช้บ่อยมากเลยนะครับสำหรับกระเป๋าตังค์ MagSafe ผมก็เลยต้องหาเคสแบบเนี้ยมาใช้งานนะครับเห็นไหมดูเนี้ยผมเขย่าตัวกระเป๋าตังค์ MagSafe โอเคก็ยังอยู่นะฮะป่ะเดี๋ยวไปชำระเงินกันนะครับนี่ครับวันนี้เราก็มาช้อปปิ้งได้ UAG Metropolis กลับไปสำหรับ iPhone 14 Pro Max ของผมนะครับสำหรับ B10 ในฝั่งของ B-Gadget เนี่ยมีเคสให้เลือกมากกว่า40แบรนด์ครับผมมีหลากหลายเลยนะครับทั้งรุ่นใหม่ๆนอกจากทางฝั่งของเคสแล้วยังมีอัซเซสซอรี่อื่นๆเพิ่มเติมครับเผื่อใครอยากจะเลือกซื้อ Gadget พวกหูฟังลำโพงอะไรต่างๆที่ B10 ก็มีเช่นเดียวกันนะครับอย่างเนี้ยBauer Wilkins ที่เราเคยรีวิวไปนะฮะก็มีให้เลือกเช่นกันแล้วเคสหลากหลายมากมายทางฝั่งนั้นนะครับก็จะมีพวกกิฟต์ช่องกิฟต์ช็อปให้ด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ครับผมที่เราพามาชมที่ B10 ชั้น3สยามพารากอนนะครับหวังว่าสาวก iPhone 14ที่ซื้อ iPhone 4มาแล้วสามารถมาดูเคสสวยๆที่นี่ได้นะครับผมไว้เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ